รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และสิงห์คอร์ปอเรชั่นเสนอแอดไนท์วาไรตี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไซมอนคาเซอร์ครับผมแม็กครับขอต้อนรับเข้าสู่ At Night Variety ครับ Eat Online วันนี้ครับแม็กเรามากับฝนครับยังไงครับก็ฝนตกกับคุณเห็นอยู่ไม่ใช่ฝนตกผมกลางร่มอยู่โอเคครับผมวันนี้เราบุกไปถึงหน้าอะไรเรียกได้ว่าหน้าบ้านหน้าบ้านเขาเลยก็ว่าได้ก็ปกติเราจะปลุกแค่เชฟปลุกแค่คนทำอาหารให้เรากินแต่วันนี้เราปลุกทั้งครอบครัวเลยยิ่งใหญ่มากเราปลุกเพื่อสนองตัณหาของเราเองใช่วันนี้เป็นเทปหมูคือกินหมูวันนี้มีแต่หมูมีแต่หมูทั้งเทปเลยฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปกินหมูกันเลยดีกว่าไปโอเคไปครับครับผมสวัสดีครับ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 ผมโหกลิ่นหอมมากยินดีต้อนรับสู่ครัวพอดีขอคุยก่อนได้ได้ครับเมื่อกี้ผมเห็นชื่อร้านแล้วมันต้องออกเสียงว่าไงครับพอดีค่ะพอดีเฉยๆใช่พอดีเรซิปีทำไมต้องใช้ตองเป็นปักครับยอชดาไม่ยอชดายอชดาผมเห็นไม่ชัดภาษาไทยแข็งแรงมากแข็งแรงมากฮะไหนนี่แน่นอนอยู่ใช้ดอชดาเพราะว่ามันพ้องเสียงกับดอเด็กค่ะซึ่งพอดีเนี่ยมันมีความหมายว่าพอดีลงตัวทุกอย่างแล้วพอเขียนออกมาเป็นซิมโบลิกมันสวยกว่าใช่มันดูไทยกว่าคนอ่านปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอาหารไทยแสดงความเป็นไทย represent มาเป็นความเป็นไทยนะฮะไม่ธรรมดาซึ่งผมก็ตอบมันตักไปแล้วไงไหมโอเคความเป็นไทยฮะควันเนี่ยมันฟุ้งในหัวผมมานานละผมอยากรู้มากเลยว่านี่มันคืออะไรครับหมูแล้วมันพิเศษยังไงก็บอกแล้วนี่หมูให้เขาตอบหน่อยให้เขาตอบหมูบอกอย่างแรกเลยพิเศษตรงชื่อตรงชื่อครับใช่หมูเราชื่อเมนูว่าหมูย่างมหาปลายค่ะมหาปลายหมูย่างมหาปลายฟังเห็นคิดว่าหมูย่างมหาปลายลูกค้าชอบบอกจะบอกลูกค้าว่าเรียนจบแล้วใช่มหาปลายนะฮะทำไมฮะมันยิงปืนได้มันแรมมีแรมโบ้อย่างนี้นะฮะหนึ่งคือรสชาติอร่อยค่ะอ๋อครับสองคือนุ่มนุ่มใช่สามคือใช้วัตถุดิบธรรมชาติและชิ้นใหญ่ปกติคือเสิร์ฟคู่กับอะไรครับจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มแจ่วใช่แล้วก็หมูเรามันเอาไปทำได้หลายอย่างอะค่ะก็คือเอาไปทานกับข้าวทานข้าวเหนียวทานข้าวต้มลวกบะหมี่ก็เป็นบะหมี่หมูย่างหรือว่าเอาไปทานเป็นสลัดหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็แบบสปาเกตตี้หมูย่างอะไรอย่างได้หมดเลยมันเข้มข้นอะค่ะเอาไปทานกับอะไรมันก็จะมีรสที่แบบชูออกมาเองแต่ว่าหมูเนี่ยจะพิสดารกว่าน้ำจิ้มนิดนึงก็คือเราทำน้ำจิ้มไปขายใช่ไหมคะพอทำไปขายปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราไม่รู้จะให้เขาชิมน้ำจิ้มกับอะไรดีจะให้ชิมกับแครอทกับแตงกวาก็ธรรมดาไปก็เลยหมักหมูแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าชิมคือเอาไปชิมเนี่ยลูกค้าขอซื้อหมดแต่วันนี้เราจะได้กินหมูใช่ไหมครับใช่ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องหมูบอกแล้ววันนี้หมูล้วนๆโอเคครับหอมมากจริงนะครับตอนนี้ตีหน้าไม่ไหวแล้วฮะเราจะใช้วิธีการเลือกหมูส่วนที่ที่สุดนะคะก็คือสันนอกใช่เราใช้หมูสันนอกแต่ว่าหมูสันนอกเนี่ยมันจะเป็นชิ้นใหญ่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเรารู้จักกับฟาร์มอะค่ะแล้วก็ใช่เราก็จะให้เขาเลือกหมูชิ้นที่ดีที่สุดดีที่สุดนอกมาฮะเวลาสวยนะไปเลือกหมูใครเป็นคนไปเลือกฮะคุณพ่อหมูที่นั่นพอเจอถ้าพ่อวิ่งเลยนะวิ่งเลยโดนแน่นอนโดนแน่นอนมาโดนแน่นอนวิ่งหนีไปเลยนะใช่แล้วก เราใช้กรรมวิธีการหมักแล้วก็ต้องหมักให้มันครบจำนวนชั่วโมงที่เรานานไหมครับอย่างน้อยก็24ชั่วโมงใช่ค่ะ24ชั่วโมงหมัก24ชั่วโมงค่ะก็จากที่ควันลมควันหัวผมมานานมากแล้วนะครับช่วงหน้าเราไปชิมกันดีกว่าไหมพี่ได้โอเคนะเดี๋ยวจะเอาหมูมาชิมทุกน้ำจิ้มเลยครับผมได้ครับพบกันช่วงหน้าครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย We Os All Time Plain
จะมีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันค่ะครับก็คืออันแรกเลยที่อยู่ใกล้คุณไซมอนก็จะเป็นน้ำยำปรุงสำเร็จแล้วอันนี้อะไรครับอันที่2จะเป็นอันที่ขายดีที่สุดชื่อว่าน้ำจิ้มแจ่วเคยได้ยินไหมคะรู้จักใช่ไหมฝรั่งแน่นอนฝรั่งรู้จักเฮ้ยอร่อยอันที่3จะเป็นน้ำจิ้มแดงค่ะหรือว่าคนจะคุ้นเคยกันด้วยคำว่าน้ำจิ้มหวานแต่ว่าของเราเป็นสูตรโบราณค่ะจะอร่อยเข้มข้นสูตรโบราณนี่คือยังไงแตกต่างจากสูตรปกติยังไงอันนี้สืบสายมาจากคุณย่าเลยคุณย่าเลยนะฮะคือทำมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าใช่รุ่นคุณย่าค่ะทำตั้งแต่รุ่นคุณย่าเพิ่งมาเสร็จตอนรุ่นแย่เป็นร้อยปีแล้วค่ะควรมาก่อนที่จะเสร็จลงขวดเข้มข้นแต่รุ่นคุณย่ามาขอรอเล่นค่ะสุดท้ายแล้วสีเขียวเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเควันนี้เราจะมาเรื่องหมูกันเอาอย่างลองเลยเอาอย่างได้ครับครับขออนุญาตนะครับร้อนอ้าวเป็นไรแม็กร้อนหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วคุณไซมอนทานเผ็ดได้หรือเปล่าคะได้ครับสบายครับอ๋อกินจิ้มไปเลยใช่ไหมใช่อร่อยชิมกับน้ำจิ้มหวานจะช่วยทำให้หายเผ็ดได้เรียกว่าจิ้มซอสแดงน้ำจิ้มแดงน้ำจิ้มแดงค่ะเผ็ดน้อยที่สุดตั้งแต่ผมชิมมาเพราะผมยังไม่ชิมซีฟู้ดแต่เนี้ยเผ็ดน้อยสุดมันแบบจิ้มได้หลายอย่างไข่เจียวไก่ทอดผักทอดเทมปุระกินกับเป็นเบอร์เกอร์ซอสก็ได้มันเหมือนกับคุณสามารถเอาซื้อไส้กรอกแล้วจิ้มแทนซอสพริกได้อ่ะใช่แล้วก็กินกับไก่ทอดได้ก็คือมันได้หมดอ่ะมันโอเวอร์มันแบบเมจิกเฮ้ยผมชอบแจ่วอ่ะคนหลายคนกินซีฟู้ดกับหมูลูกค้าเยอะเหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะมันเหมือนซีฟู้ดปกติซีฟู้ดของพอดีเรซิปีเนี่ยจะติดรสหวานนิดนึงของเราเป็นรสหวานจากน้ำตาลมะพร้าวอ๋อจะมีน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลทรายค่ะมันไม่ได้เปรี้ยวเกินไปอะครับใช่มันจะหวานกลมกล่อมแล้วก็หอมมะนาวมันยำอร่อยมากครับกลิ่นมะนาวมีมะนาวด้วยมีค่ะมันชัดมากเลยเป็นแจ่วกับหวานใช่ไหมแจ่วกับหวานค่ะอร่อยวันหนึ่งเคยขายได้เยอะสุด 7-80 กิโลเลยใช่ค่ะขายจนป่วยวันรุ่งขึ้นนี่เข้าโรงพยาบาลเลยคิวยาวมากขายคิวยาวแบบยาวงั้นนะผมถามนิดนึงตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นหรือนักธุรกิจแนวใหม่อ่ะออกจากงานหลักกันเยอะมากเพื่อจะทำสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ครับทั้งคู่เลยนะครับเมื่อก่อนแพรทำงานเมื่อก่อนน้องเรียนแต่ว่าน้องเพิ่งเรียนจบค่ะแล้วก็แพรก็เพิ่งออกจากงานมาทำอันนี้ฟูลไทม์คิดยังไงออกมาทำไมมาเสี่ยงทำไมใช่ครับมีอะไรเป็นหลักค้ำประกันหรือคิดว่ามันไปได้ตอนแรกไม่มีอะไรเป็นหลักค้ำประกันเลยค่ะเพราะว่าอย่างพี่สาวก็ต้องเรียนส่วนเพชรก็เอ้ยพี่สาวก็ทำงานส่วนเพชรก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นที่ทำก็คือแค่รู้สึกว่าอยากมีธุรกิจครอบครัวอยากมีแอคทิวิตี้ร่วมกันใช่ค่ะแล้วก็ป้ากับแม่ใกล้เกษียณแล้วทีนี้เราก็ต้องช่วยกันอ่ะพ่อแม่พี่น้องก็ได้นี่แหละครับออกจากงานเนี่ยทำไมที่จริง
ที่ออกจากงานเพราะว่าที่จริงธุรกิจเนี้ยทำมาเกือบ2ปีแล้วทำระหว่างที่ตอนนั้นอยู่แล้วระหว่างที่ทำงานเนี่ยทำมาประมาณปีกว่าแล้วก็จากตอนแรกเนี่ยน้ำจิ้มก็ขายอาทิตย์นึงขาย30ขวดเราก็ทำค่อยๆทำหมูเนี่ยก็ขายอาทิตย์ละครั้งจาก10โลเป็น20โลจาก20โลเป็น30โลเป็นวันละ40โลพอมันอยู่ตัวปุ๊บก็เลยออกจากงานกำไรนี้มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้เลยไหมครับถ้าถามว่าเลี้ยงครอบครัวได้ไหมยังไม่ได้ค่ะยังเลี้ยงได้แค่ประมาณ2คนพี่น้องผมเรียกว่าผมปิติยินดีมากเลยครับกับการกินหมูยินดีเลยยินดีครับยินดีในการกินหมูมากใช่ปกติเนี่ยเวลากินหมูเนี่ยคือถ้าหมูถ้าไม่ได้สไลด์ไม่ได้สไลด์เป็นแผ่นบางๆมันจะเหนียวมันจะเหนียวเหนียวมากแต่อันนี้มันเป็นก้อนแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันกินง่ายอยู่ครับมันยังนุ่มอยู่มันนุ่มมากนะเอาจริงงั้นแปลว่าถ้าเราซื้อไปแรกแล้วแอบไปสไลด์มันจะนุ่มมากแล้วละลายในปากเราอ่ะอยากทราบนิดนึงครับว่าปกติขายที่ไหนครับก็ปกติจะไม่มีหน้าร้านนะคะจะขายจะหนึ่งขายออนไลน์ก็คือในโซเชียลมีเดียใช่ก็คือสั่งหมูน้ำจิ้มเนี่ยคือสามารถสั่งไลน์หรือว่าสั่ง Instagram Facebook เลยค่ะพอดีเรซิปีสั่งหมูได้ด้วยเหรอครับสั่งหมูได้ด้วยค่ะส่งในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะไปช็อปอาหารการกินอย่างอื่นด้วยก็เราจะขายประจำอยู่ที่เควินเลดค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีทุกเดือนเลยค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่3ขอพักนะครับขายที่อื่นค่ะอ๋อทำที่อื่นด้วยนะฮะคิดว่าอ๋อขอพักครับผมถ้างั้นใครสนใจนะฮะหรือใครอยากกินหมูที่บอกแล้วว่าเนื้อนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มรสชาติเด็ดๆแบบนี้เหมือนที่เรา2คนกินกันไปทุกอย่างแต่เป็นว่าช่วงหน้าแม็กแชร์มาพาชิมครับผมอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่แบบแปลกใหม่ในโลกโซเชียลพวกเราจะพาไปครับพวกเราจะเป็นหนูทดลองของคุณครับช่วงหน้าพบกับอะไรพี่ไซมอนพบกับเรื่องหมูหมูอีกแล้วเหรอหมูหมูอะไรหมูเหมือนกันแต่จะเป็นหมูคนละสไตล์เป็นสไตล์ไหนครับเป็นหมูสไตล์แบบพันชีสก็คือสไตล์เกาหลีนั่นเองนะฮะช่วงหน้าเจอกันครับผมลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมชุดเครื่องนอนโตโต้เรามาถึงแล้วนะฮะร้านสรังเฮนะครับผมครับคือช่วงนี้เราอยู่ในช่วงไหนนะพี่ไซมอนหมูไม่ใช่แชร์มาพาชิมก็หมูไงโอเคผมเข้าใจแล้ววันนี้เรากินแต่หมูหมูครับผมคือช่วงนี้คือใครจะแชร์อะไรมาอะไรที่มันแปลกอะไรที่มันแบบหมูโอเคใช่วันนี้จะกินแต่หมูอะไรที่มันแบบเป็นกระแสในโลกโซเชียลแล้วก็จะพามากินวันนี้คือหมูจุ่มชีสหมูมากินหมูโอเคครับผมเป็นหมูสไตล์เกาหลีครับฮะเป็นหมูสไตล์เกาหลีหมูจุ่มชีสนะครับผมครับซึ่งตอนนี้แบบโอ้โหเห็นในรูป Instagram นี่คือหยิบหมูมาชิ้นนึงเอาชีสดึงขึ้นมายาวๆพันครับพันจนเป็นก้อนแล้วก็ดึงออกแล้วก็วางไม่กินเลยครับผมเป็นหมูสไตล์เกาหลีใช่ครับโอเคตอนนี้อยู่ร้านสรังเฮนะฮะชั้น3สาขาเอกมัยนะครับผมเราไปชิมกันเลยดีกว่าว่าหมูจุ่มชีสเป็นยังไงนะครับตามมาฮะเรื่องหมูมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยเลือกแล้วเลือกแล้วอ่ะนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านกับเครื่องเคียงเอาเป็นว่าเครื่องเคียงอ่ะของเกาหลีถ้ากินกับเนื้อย่างหรือหมูย่างเราจะมีอยู่4อย่างอันแรกครับแม็กอันแรกนี่มันอันแรกเป็นมันบดครับแล้วก็อันนี้เป็นที่โด่งดังทุกคนรู้จักกิมจิกิมจินี่คือผักดองเกาหลีใครไม่เคยกินกิมจิก็นึกถึงผักดองที่บ้านเราขนาดนั้นเลยไม่วิธีการทำมันคือผักดองอ่ะมันคือผักดองแต่รสชาติอ่ะมันไม่ใช่มันหมักด้วยซอสโกชูจังนี่รู้ไงอันนี้เป็นผักแบบยำ4อย่างที่พูดมาเนี่ยรีฟิลอ๋อใช่กินได้หมดแล้วก็เติมหลักๆเลยที่เขาจะมากินกันก็จะเป็นบาร์บีคิวพ็อกหรือบีบีคิวพ็อกที่ส่วนใหญ่เขาจะมากินกันถ้าเป็น2คน2ท่านก็คือเซต B 600บาทเราจะเห็นว่ามันจะมีหมูหลายแบบมากมีสันคอหมักซอส
สันคอหมูสันคอหมูพริกไทยดำหมู3ชั้นหมู3ชั้นหั่นพร้อมเสิร์ฟหรือจะหั่นเองก็แล้วแต่หมู3ชั้นหมักสมุนไพรแต่ว่าถ้าเลือกเป็น600บาทเนี่ยสามารถเลือกได้3ครับ3ช้อยสามช้อยคือเลือกจากอันเนี้ยใช่เลือกได้เลยมันจะไม่ได้เป็นเซตที่แบบว่าโดนจัดมาแล้วค้ามาไม่ใช่เลือกเลยถ้าเลือกเป็น600ก็ชีททั่วเดียวอ่าเข้าใจละอ่าแต่ถ้ามา2คนส่วนใหญ่ก็จะสั่งที่เซต B 600บาทที่เขาบอกว่าเขาไปกริลมาครับผมนิดนึงเพื่อให้พี่สาวคนสวยคนนี้นะฮะเวลาเขาเอามาเสร็จเนี่ยดิบๆเขาจะไปกริลให้ก่อนเชฟก็จะทำให้เพิ่มนิดนึงแล้วพอถึงมาที่โต๊ะเราปุ๊บก็ค่อยให้พี่สาวคนสวยคนนี้อ่ะคือคุณมาที่นี่คุณต้องรู้ว่าอันนี้มันเอาไว้กินข้าวไว้ซับน้ำมันเขาเอามาซับน้ำมันแบบนี้ตรงกลางเพราะว่ามันเป็นก็มันจะสโลปลงไปแล้วน้ำมันทุกอย่างมันจะลงไปกองอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วเขาจะเว้นที่ตรงกลางไว้นะคราวนี้เอาน้ำเนี่ยขนมปังซับเข้าไปเพราะนั้นเวลามาที่ร้านซาลาเฮอย่าเพิ่งรีบกินขนมปังอยากกินขนมปังและขนมปังไม่ได้มีไว้กินด่วนเลยจุ่มชีสดูนะฮะได้ยังเอาทำไงแม็กนี่ลงมาอย่างนี้เลยอร่อยเวลาเรากินหมูย่างเนื้อย่างเนี่ยมันจะเป็นหมูเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ของเกาหลีเนี่ยเวลาแบบเราอยากทดแทนด้วยข้าวนี่ได้นะต๊อกบักกี้เคยกินไหมเคยกินเออเนี่ยก็กินเนี่ยแทนข้าวเมื่อกี้หมูจุ่มชีสคือผมชอบนะมันนุ่มดีอ่ะคือหมูมันเหมือนจะแข็งมันไม่ได้แห้งเพราะมีความมีชีสอยู่กัดเข้าไปมันก็ลงตัวด้วยกันก็คือรวมๆแล้วโอเคดีเลยแหละดีเลยดีเลยแล้วเมื่อกี้ผมลองไอ้แบบที่เกาหลีเขาชอบกินกันหมูแบบเกาหลีชอบแบบเอาเนื้อใส่ในผักวางลงไปปั๊บ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 มาฮะใส่ชายเท้าไปแล้วฮะต้องใส่ชายเท้าแล้วเมื่อกี้หลายคนจะงงว่าทำไมมีหลายสีเพราะความสวยงามครับผมเขาหมักด้วยผักหลายชนิดผักหลายชนิดจนเป็นสีของเกาหลีแต่คือรสชาติไม่ต่างกันใช่แล้วต่อไปก็คือนี่ฮะซัมจังต่างแค่นี้ฮะอันนี้คือซอสหวานใส่นี่ดีกว่านะใส่ปุ๊บห่อครับนั่นแหละแล้วปลาเขาเป็นคำโอ้โหพี่ห่อสวยมาก
เด็ดนะใช้ได้ไหมหมูจุ่มเนื้อจุ่มชีสจุ่มอะไรเอาชีสไปจุ่มอะไรเนี่ยมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่พอใส่หัวใจเท้าเนี่ย มันช่วยนะมันเหมือนแก้เลี่ยนอ่ะมันเหมือนที่เวลาเรากินอาหารอะไรแล้วเราต้องมีอะไรสักอย่างที่เอาไว้ตัดรสชาติที่มันแบบเลี่ยนไปหัวใจเท้าแล้วก็กินได้ทุกสีนะบอกแล้วShots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. Come on and freak with me.ที่เป็นกระแสอะไรที่แบบดีแปลกใหม่แชร์มาเราจะเป็นหนูทดลองของคุณครับที่เพจ Facebook @nightvariety ครับผมแชร์มาเลยเอาละครับถ้าใครอยากจะมาชิมอยากจะมาเจอชีสแบบดึงทะลุแขนนะฮะทะลุหน้าจอไม่เป็นไรหน้าจอเลยฮะครับผมมาได้เลยครับที่เอกมัยระหว่างซอย19และซอย21ที่ตึกPrestige ครับผมครับก็เข้ามาข้างล่างจะเป็นร้านทำผมขึ้นเลยชั้น3 11โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยนะครับผมครับเปิดดึกลืมบอกไปว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่หมูมีเมนูอื่นเยอะแยะซีฟู้ดเนื้อซี่โครงไก่มีหมดมาได้เลยใครที่จะแบบมานั่งกินแล้วดึงชีสกันแต่ถ้าใครแบบบ้านอยู่ใกล้สาขาสุขุมวิท39ไปได้สาขาแรกนะฮะนี่คือเป็นสาขาที่2และสำหรับวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วมาพบกันใหม่ฮะกับเรา2คนครับทุกวันจันทร์อังคาร 20:20 ครับทางช่อง5แห่งนี้สำหรับวันนี้ฮะเรา2คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ This night like we dance under the moonlight and party till we feel high we're ready for the good time